27 28ตันกับ23 24ตันครับคันนี้27ถึง28ตันครับนี่ซูมิโตโมคันนั้นก็23ถึง24ตันครับมาเลยครับพี่โม พี่โม่ลุยเลยครับเดินลงไปในร่องน้ำเลยไม่กลัวจะติดจะคาเลยครับว่าดินแข็งครับผมดินแข็งแดดแป๊บเดียวก็ออกแป๊บเดียวก็บดครับแป๊บเดียวก็แดดแป๊บเดียวก็ขึ้นขึ้นมาโทรศัพท์นี่โอ้ยตามสภาพสีว่าได้บางเที่ยวก็ดำบางเที่ยวก็ขาวเก่ามากแล้วก็ห้างเพอร์ซูเนลนะครับโทรศัพท์เนี่ยเครื่องนี้ผมถ่ายมาแล้ว3ปีแล้วครับเครื่องนี้3กับ4ปีแล้วดึงต่อจากขาวดึงต ขี้ตมเลยครับขอนไม้มาอย่างน้อวะเนี่ยยักษ์ขาวขอนไม้มาทำอะไรครับคันนีล่างคันหนึ่งอยู่บนแล้วครับทีนี้เอาอีกแล้วครับฝนกำลังจะมาอีกแล้วใหญ่อยู่ล่างเล็กอยู่บนช่วยกันเหวี่ยงครับเหวี่ยงดินแห้งขึ้นมาดินแห้งมาทำคันครับThank you.
ือกันเด้อบรรยากาศครับผมก่อนฝนจะตกครับเบี่ยงโยนมาครับโอ้ทำงานดีขึ้นกันครับพี่น้องโยแม็กไวดีนะแต่ไม่รู้ว่าเร่งจำหรือยังครับเนี่ยเร่งประมาณนี้เบื้องต้นเห็นนี่ก็เร็วดีครับถ้าเป็น 1.3 คิวจะเป็นมุ้งกี้6ฟันนะครับนี่เป็น5ฟันแสดงว่าเป็น 1.1 คิวครับโอ้มาแล้วฝนมาเนี่ยเป็นหินครับข้างล่างก้อนหินแล้วครับฝนมาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วครับหน่อยก็จะทนไม่ได้แล้วครับโอ้พี่โมฝังตัวลงไปลึกเลยครับฝังตัวลงไปอยู่ด้านล่างเลยลงไปอยู่ในหลุมครับมุมนี้ครับพี่โมลงไปอยู่ข้างล่างครับพี่ยักษ์ขาวอยู่ข้างบนนะครับยักษ์ขาวฮีโดแม็กโอ้ข้างล่างน่าจะเป็นหินแข็งๆนะครับหินแข็งๆแล้วหินเป็นก้อนแข็งๆแล้วครับอยู่ข้างล่างยังยกดินขึ้นได้ไปไกลเนาะแสดงว่าแขนจะยาวอยู่ครับยาวกว่า200เยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะเป็นเม็ดขึ้นไปนะครับขุดสระจิ๋วนี่ไม่ต้องนั่นยากนะครับไม่ต้องได้ยื้อแขนนะครับ
18เมตรนี่ขุดสบายสบายง่ายๆเลยครับ20เมตรนี่ยังขุดได้เนาะนี่20ความกว้าง20ครับ20คูณ30โอเคครับคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ